มาเลาะตดอูนนี้บอลต้นไม้อันนี้เอามาใหม่ไอ้เนาะเนี่ยสองต้นนั้นหนูมายังไม่มีมีอยู่แล้วคือหนูไม่เห็นนั่นน่ะต้นแม่มันนี่ต้นแม่อะไรน้ําชื่อมันถอดแล้วมันชื่ออะไรทําไมมันสวยจังชื่อผมจําไม่ได้โอ้ทําไมมันอันนี้เลี้ยงเพื่อไอ้นั่นจริงๆเลี้ยงประดับเลี้ยงเพราะใจรักจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหน้ําอันนี้ก็คือยังไม่ซื้อบอลนะแพงเกินไป2ใบเล็กๆ50บาทอย่างเงี้ยโอ้โห100นึงต่อหากอ่ะหนูใช่มั้ยหนูเอาอักษรสวรรค์หน้าบ้านตะนั่นมั้ยอักษรสวรรค์ไอ้ตัวนั้นมันมีแค่2โลแล้วก็มันสีมันออกแล้วขายเข้าไปเท่าไหร่3 400เอง3ใบ400ใบเท่านี้นะแล้วอะไรปอนปานเขียวเนี่ยผมก็ไม่ชอบเขียวป้ายแดงอะไรนะไอ้ที่บ้านเธอเค้านั่นแค่ตาอุ่นไอ้บ้านตาจำเนียนเนี่ยมันจำเนียนนะเขียวต้นนั้นน่ะที่ผมก็ขายไปแล้วซื้อมา20บาทเองผมไม่ชอบมันเป็นป้านแดงมันไม่จัดไอ้ต้นจำเนียนน่ะน่าจะไปว่าไปไปดูนั่นสิอาจารย์จูน่ะเอาอาจารย์จูอาจารย์คงอ่ะเขาไม่ขายเลยเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยหนูมีแต่มันแตกมาใบนึงมันมีแค่2ใบแล้วใบมันยุบมันชื่ออะไรหนูได้มาจากบ้านเยทองดีเนี่ยมันหนูมีหนูจะมีแค่2ใบตลอดเลยเนี่ยอันเนี้ยซื้อมาแค่20บาทแต่มันหลายปีเราก็แยกไว้ไงต้นนี้ตก4 5ปีแล้วมั้งแยกซื้อมาดูหนาว25บาทอันนี้มันไม่มีคนเล่นเราก็ประคองแต่หนูไม่รู้มันชื่ออะไรแต่ว่ามันจะอยู่2ใบแล้วมันก็ยุบมันก็ไม่แตกหน่อแตกอะไรเนี่ยอันเนี้ยนี่ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรหวงหน่อมากนี่ก็มีต้นนึงเบื่อเบื่อเบื่อแล้วแล้วให้หนูเนี่ยเบื่อแล้วโลดเลยเดี๋ยวหนูเอาไปทั้งสวนเลยไหมล่ะได้เอาเลยจริงๆนะจริงนะตั้งหัวล่อหนูพูดเรื่องจริงเลยไอ้ลิ้นมังกรไอ้เก็บไว้ให้ดีนะไม่ไล่ไปจ้ะเนี่ยมันจะมาเล่นเป็นหลายกระตังนั่นแหละมันหนูเวียนนั่นแหละเนี่ยวันนี้จะไปตลาดบุรีสระบุรีก็ไม่มีต้นไม้ไม่มีเมื่อวานหนูแวะจากหนูกลับมาทางบ้านนานครนายกแวะเรื่อยมาไม่มีอะไรเลยอ๋อไม่มีนี่เดี๋ยวพินพาถ่ายกันมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยหูผมจะเล่นโกศลละเนี่ยพี่ไก่ทองเนี่ยที่เขายกมาแล้วผมก็แยกหน่อแบ่งหน่อต้นหน่อเอาไว้อ๋อนี่ไก่ทองโอ้โหก็ในหนังสือก็มีไก่ทองไปคารวันดูให้ดีอ่ะแล้วทําไมมันเป็นไก่ทองประเสริฐหนูก็เห็นใบมันก็ขายกันทําไมนี่ทําไมมีแต่ไก่ทองประเสริฐผมไม่รู้จักอ่ะตั้งใหม่มั้งตั้งใหม่มั้งคนใหม่ไม่ค่อยรู้จักอันนี้ดาวฟ้าพื้นเนี่ยเนี่ยเออใหม่ของหนูไม่ใช่สีนี้เลยพี่สีจืดจืดแล้วสะโพกใหญ่เนี่ยๆๆนี่เลยเนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยเออไม่ใช่สะโพกมันใหญ่ใบบิดอย่างเงี้ยขึ้นใหม่อ่ะไม่จะไม่ใช่ตัวนี้ดาฟ้าพื้นต้นเก่าแก่แล้วเนี่ยนั่นที่หนูเอามาให้พี่อ่ะเออเดี๋ยวจะเลี้ยงดูแต่บอนตั้งที่ใหม่ไม่ค่อยรู้นะอีนี่มันอยู่ตั้งแต่ก่อนปี54เพราะว่าลุงป้าสีหมอกในพวกนี้อ๋อไอตัวนี้ดาฟ้าพื้นแสดงว่าของหนูไม่ใช่ดาฟ้าพื้นมันจะยาวหน่อยสะโพกกันเท่านี้แหละอ๋อนี่เนี่ยของเก่าจริงนี่ไก่ทองของจริงบอนเก่าจริงอันเนี้ยไม่ใช่บอนผ่าหัวนะเนี่ยทับราเนี่ยนี่ไอ้นั่นเอาต้นใหญ่ไปแล้วเมื่อก่อนนี่ข้างล่างบานเลยแรกมันไม่มีคนซื้อไงเนี่ยนี่เข้าหูได้ดีสีนี้เนี่ยหนูชอบไอ้ต้นนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือหน้าต้นนี่คือหน่อที่หนูแค่จับจะอันไหนนั่นแหละเดี๋ยวถ้าหนูมานะแต่ถ้าเกิดหนูไม่เจอคนหนูก็จะแฝนไว้เอาเบอร์พี่ไว้ดิจ้ะเดี๋ยวพี่ก็โทรเข้าเครื่องหนูเดี๋ยวหนูก็ค่อยไปนั่นก็ได้ไม่เป็นไรของจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่งมากันมากินเหล้าแม่งก็หยิบขึ้นไปหมดหลังมีโอกาสจะเข้าไปเที่ยวจ้ะแต่แนะนำหนูมั่งเพราะหนูจะเอาไปปลูกดินนี่ก็ผิดแล้วเนี่ยไม่งามหรอกอันนี้ไม่น่าจะใช่เลยไม่ใช่ดาวฟ้าพื้นเนี่ยพี่เนี่ยใบใหม่มันขึ้นมามันจะเป็นนี้เลยตรงนี้เลยเนี่ยนี่นั่นคือไม่มีเหรอไม่มีดอกตาลหนู
เดี๋ยวเจ้าของเขาเบื่อเขาก็จะไม่มีต้นนึงนะเนี่ยแพงขึ้นสายเลยนี่คนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ้าวทำไมแพงเจ็ดสีก้านทองอ้าวหนูเห็นเยอะเลยไอ้เนี่ยจังเลยมาที่แรกมันโปรโมทโวยขึ้นสายเลยแล้วพี่มันดีไงแต่หนูเห็นบ้านหนูตรงหลังโรงพยาบาลท่าวุ้งก็เป็นดงเป็นไอ้นั่นแหละเป็นป่าเลี้ยงใบแล้วสีมันจะสวยมากอ๋อสวยหนูไม่รู้ว่ามันแพงตัวนี้อ๋อเศรษฐีก้านทองเคยแต่เห็นได้เห็นมีบอลกระดาษขาวๆอ่ะกระดาษด่างหนูมีคู่นึงเดี๋ยวตามจะบอกสวยจริงๆเดี๋ยวเจ้าของเขาเบื่อเขาบอกแล้วเจ้าของเบื่อคิดถึงยายบินคนแรกเลยไปหนูไปนะพี่โอ้โหเศรษฐีวินสันสวยไหมล่ะสวยเนี่ยต้นแม่เนี่ยผมตัดมันก็ไอ้นี่หงสาด่างนี่หงสาด่างโอ้ต้นมันจะเล็กอ๋อมันคล้ายกันไม่คล้ายไอ้นู่นจะสวยกว่าไอ้นี่ใบมันจะยาวนี่ก็มีอันนี้ยังไม่กลายยังไม่กลายมีต้นเดียวกันจะเริ่มแตกนี่เป็นไม้ด่างก็ดีอย่าไอ้ไม้แพงๆอย่าซื้อมาเล่นเลยไม่เอาด่างแล้วโอ้โหมันเอาวะไม่มีตังค์ละมันสูงแล้วเวลามันขายยากแล้วเวลามันเลิกเล่นมันก็ทิ้งกันเกลื่อนพิโลอะไรเนี่ยโอ้เลี้ยงมาเยอะเพราะว่ามันขายยากไรพวกนี้มันจะไม่มีหน่อมันจะต้องตัดเพราะนั้นในสากแก้วเอาไปสี่ต้นนี้หายขายมันต้นแล้วมันฟ้าเรียบเลยเนี่ยตาย